โอเคสวัสดีนะคะวันนี้วันอังคารเป็นซูเปอร์เทรนนิ่งของวันบิ๊กทีมไทยแลนด์ของเรานะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะโฮสต์กิติมศักดิ์เป็นพี่ชายที่น่ารักจบร่วมมหาวิทยาลัยด้วยกันนะคะ A-BAC นะคะพี่โรเจอร์พี่โรดของเรานะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณผู้ที่ทำสไลด์ช่วยพี่ดาวนะคะพี่ไข่นุ้ยเชียงใหม่นะคะก็ส่งข้อมูลไปให้ทุกอย่างส่งรูปภาพส่งข้อความก็ทำให้เรียบร้อยวันนี้ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านที่ เข้าห้องมาก่อนถือว่าได้รับเขาเรียกว่าได้รับกำลังใจล้วนๆเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีการเปิดนะคะเปิดภาพเปิดวิดีโองั้นขอให้พี่โรจน์รบกวนเปิดเมกะดีมทิปส์โคเอเชียให้เห็นว่าก่อนที่พี่โรจน์จะพูดอะไรเนี่ยมีผลลัพธ์แบบเนี้ยน่าฟังไหมถ้าน่าฟังไปดูกันเลยค่ะ You don't get them girls loose TJR You don't get the world loose You don't get money Mr. Worldwide But I do You don't get them girls loose You don't get the world loose You don't get money But I do Hello.
ค่ะตอนนี้คือการบ้านคุณแม่จะเป็นสิ่งที่คุณจะเปิดห้องโอเคโทษทีเสียงหายไปสวัสดีค่ะตอนนี้พี่ดาวนะคะใครได้ยินเสียงพี่ดาวชัดเจนกดเลข1นิดนึงนะคะใครได้ยินเสียงพี่ดาวชัดเจนกดเลข1วู้มาแล้วน้องนินจานะคะโอเคก๊อปปี้ทุกคนก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาในซูมวันนี้นะแล้วก็ดีใจที่มาเจอกันอีกรอบนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนมกรานะเริ่มต้นของปี2019ใช่ไหมคะก็หัวข้อในวันนี้ที่พี่เราอยากเข้ามาเทรนนิ่งเลยก็ขอบคุณคนแรกก่อนนะคะขอบคุณพี่โรเจอร์ปรบมือแรกแปะให้กับพี่โรเจอร์เป็นโฮสต์กิติมาซายกับพี่เราวันนี้ขอบคุณพี่ไข่นุ้ยปรบมือเสียงดังไปถึงเชียงใหม่ช่วยทำสไลด์วันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นซูเปอร์ทิสเดย์เทรนนิ่งหัวข้อค่ะหน้าถัดไปค่ะพี่โรหัวข้อวันนี้ก็คือท็อปิกคือ Life is Wonderful Journey withWorld Venture Platform หรือว่าเราจะมีชีวิตที่สดใสซาบซ่าแซ่บได้ยังไงนะคะกับ World Venture Platform ก็ถ้าใครเข้ามาก่อนเวลาก็จะได้ชมวิดีโอนะที่เป็นวิดีโอเมกะDream Trip ที่โคเอเชียแต่ถ้าใครไม่ทันนะถ้าใครไม่ทันพี่เดียวอยากให้พี่โรดช่วยเปิดDream Tripเมกะดิมทิปสักประมาณ2นาทีอีกรอบค่ะเอาต่อจากที่เมื่อกี้ได้เลยนะคะต่อจากที่เมื่อกี้ได้เลยขอให้ดูนิดนึงถามว่าทำไมพี่เดียวต้องให้ดูนิดนึงเพราะว่าอยากให้ทุกท่านเห็นผลลัพธ์ก่อนว่าก่อนที่พี่เดียวจะเทรนนิ่งวันนี้มันมีผลลัพธ์แบบนี้ท่านโอเคไหมถ้าผลลัพธ์ไม่เปิดYou don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, loose. Mr. Worldwide. But I do, I do. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, loose, loose. But I do, I do. เลื่อนสไลด์ไปช่วงกลางๆได้ไหมเอ่ยเลื่อนวิดีโอไปช่วงกลางๆค่ะเลื่อนวิดีโอไปช่วงกลางๆได้ไหมอยากให้เห็นภาพ
เป็นวิดีโออะครับมันก็เลยต้องมันไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรงั้นเริ่มเลยแล้วกันโอเคก็คือกำลังจะบอกว่าอะไรอยากจะให้ทุกคนเห็นภาพก่อนแต่ถ้าใครที่เข้ามาก่อนเวลาก็ได้เห็นภาพนะใครที่เข้ามาไม่ก่อนเวลาหรือว่าเลทก็ไม่เป็นไรนะโอเควันนี้ค่ะเราจะเห็นผลลัพธ์แบบนี้ได้มันจะต้องมี mindset ที่ถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลาไปกันเลยค่ะพี่โรสอ่ะนั่นแรกเลยวันนี้ก่อนจะเข้าเรื่องที่เราอยากถามจริงๆเนาะอยากถามทุกท่านที่เข้ามาในห้องนี้แล้วกี่ท่านละ25ท่านนะอยากถามว่าวันเนี้ยถามใจเราเองจริงๆว่าตื่นนอนมาเราอยากทำอะไรมากที่สุดพี่ขอให้25ท่านที่ไม่ได้ขับรถนะไม่ได้ให้นมลูกอยู่ไม่ได้แบบมีอะไรที่เออร์เจนต์แบบเอามือสามารถที่จะพิมพ์แชทได้อยากให้เข้าไปในแชทแล้วก็พิมพ์ตอบกลับเพราะเขาบอกว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะคะก็คือการเรียนรู้แบบ two way communication แล้วก็อยากให้เราเป็นอะไรที่ be yourself ก็คือไม่ต้องตามใครคือตื่นนอนมาคำถามพี่เราง่ายมาก simple is the best ง่ายจริงๆตื่นนอนมาอยากทำอะไรเอาแบบว่าไม่ต้องเรียนแบบใครนะซ้ำได้เพราะบางทีอาจจะเหมือนกันก็ได้แต่ว่าเอาแบบว่าตัวเองคิดจริงๆอ่ะน้องก๊อปปี้บอกว่าตื่นนอนมาอยากออกไปเที่ยวเจสสิก้าบอกว่าตื่นมาอยากออกกำลังกายอ่ะคุณณภัทรบอกว่าตื่นมาอยากนอนต่ออ่ะไม่ผิดค่ะอะไรก็ได้วันนี้ขอให้25ท่านที่เข้ามาแล้วพี่เดียวบอกเลยนะว่าวันนี้จะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าพี่เดียวพูดฝ่ายเดียวเพราะว่าก็เราก็เรียนรู้กันมาอยู่แล้วหลายครั้งมากแต่วันนี้จะเกิดประโยชน์ร้อยเท่าพันทวีคูณถ้าท่านคิดตามพี่เดียวไปด้วยเราเล่นเกมเต็มร้อยกันไปด้วยอ้าวน้องอินเนนจาตื่นตอนนี้ตื่นมามี energyอยากออกไปเที่ยวอยากออกไปทำงานพี่จอยบอกอยากกินหรอพี่จอยสุดยอดค่ะเป็นมาอยากทำอะไรอยากกินมีแมนบอกอยากท่องเที่ยวคุณรัตดาตื่นมาอยากไปเที่ยวโอเคคุณเจนตื่นมาก็คิดถึงเที่ยวขับรถเที่ยวเล่นกับลูกน้องแอนสิงคโปร์ตื่นมาอยากพ่อแม่อยากพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวโอเคใครที่ยังไม่ได้ตอบไม่เป็นไรนะคะไม่มีเวลามากก็คือคนที่ตอบท่านก็ถือว่าได้ผลลัพธ์เต็มๆไปวันนี้เราเล่นเกมเต็มร้อยเรา two way communication นะวันนี้เช่นเดียวกันพี่เราอยากสรุปให้ฟังง่ายๆสไลด์ถัดไปค่ะส่วนใหญ่สิ่งที่ท่านตอบมานะพี่เราขอขมวดแล้วกันขมวดเป็นภาพว่าไอ้ส่วนใหญ่ที่ท่านตอบมามันก็คงไม่พ้นกับคำว่า freedom ถูกไหมไปสไลด์หน้าถัดไปได้เลยค่ะพี่โรจน์ก็คือเราอยากมีอิสระถูกไหมหลายคนที่ตอบมาก็ขมวดเป็นคำพูดสั้นๆไม่กี่คำให้แล้วกันก็คือก็อยากมีชีวิตอิสระใครในห้องนี้อยากมีชีวิตอิสระ 1% ขอเลข1ใครในห้องนี้อยากมีชีวิตอิสระ 50% ขอ50ใครในห้องนี้อยากมีชีวิตที่อิสระจริงๆ 100% แบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยขอ100ค่ะขอดูมือขอดูหน่อยก๊อปปี้ 100% ท่านได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้พี่จอย 100% ได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้มีแมม 100% นินจาสุดยอด 100% โอเคคนที่ตอบมาว่า 100% ขอให้ท่านได้ฟรีดอม 100% เพราะเขาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้2รอบใช่ไหมคะรอบแรกคือจินตนาการก่อนถ้าท่านมีจินตนาการว่าวันนี้ยอมรับกับตัวเองนะอยากมีอิสระแต่ก็คงมีได้ประมาณแค่ 50% นะเพราะว่าอีก50ต้องไปให้เวลากับนายจ้างอ่ะหรือต้องไปให้เวลากับคนบางคนที่เขาบอกแล้วว่าถ้าเราทำแบบนี้เราจะได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้ถ้าเราทำแบบนี้เราจะได้คอมมิชชั่นเท่านั้นเท่านี้ถ้าเราคิดว่าเราได้อิสระ 50% เขาเรียกว่ากฎของ Universal Mind เขาก็จะให้เราแค่ 50% เพราะว่าเราขอ50เขาก็ให้50นะบางคนขอ100ยังได้50เลยแล้วถ้าท่านขอ50ท่านคิดว่าได้เท่าไหร่คะบางคนอาจจะตกไปที่25เขาจึงมีคำพูดว่าให้เรา think big ใครเคยได้ยินคำว่า think big บ้างบางคนอาจจะบอกว่า simple มากพี่เราเคยได้ยินหลายครั้งมากแต่ว่าไม่ได้ think big จริงๆนะหมายความว่าอะไรถ้าวันนี้เราคิดว่าเราจะได้ freedom แบบคิดไปถึงดวงอาทิตย์นะบางทีมันตกมาที่ดวงจันทร์บางทีเราคิดว่าจะไปถึงแค่ดวงจันทร์มันตกมาที่แค่บนภูเขาถ้าวันนี้เราคิดแบบจะมีฟรีดอมแค่บนภูเขามันจะตกมาที่ตีนภูเขาค่ะแต่ถ้าวันนี้เราคิดฟรีดอมแบบประมาณแค่ตีนภูเขามันจะตกมาที่เนี่ยเท้าของเราเนี่ยบางคนฮะมาสเตเนอร์บางคนตีนเราพี่เดาไม่กล้าพูดนะฟรีดอมโอเคไซส์ถัดไปค่ะหรือคำพูดเมื่อกี้ที่เราตอบกันมามันก็จะไปอยู่ที่คำว่า
สไลด์ถัดไปเลยพี่โรดค่ะแฮปปี้อ่ะใครในห้องนี้อยากมีไอ้ที่ตอบมาบางคนบอกว่าไอ้ที่นอนต่อพวกผมมีความสุขเพราะหนูมีความสุขกับพี่มันได้นอนเต็มอิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขใครในห้องนี้อยากมีความสุขแบบ 100% พี่เราขอดูมือคน 100% หน่อยในห้องนี้กี่คนแล้วไม่รู้33คนนะขึ้นมาค่ะจาก25ขึ้นมา33ยังมีความสุขแบบ 100% จริงๆแบบไม่สนใจคนข้างๆความคิดของคนที่นอนเตียงเดียวกับเราโอ้จริงเหรอทำไปทำไมถึงต้องไปเทรนนิ่งสิงคโปร์ทำไมต้องไปเทรนนิ่งอะไรนะที่กำลังจะถึงนี้มาเลเซีย KL ไม่ต้องจ่ายตังค์ทำไมต้องไปเราไม่ฟังเสียงคนที่นอนข้างๆเราอ่ะเราไม่ฟังเสียง other people thinking หรือว่าความคิดของคนอื่นแต่เราฟังเสียงจากหัวใจเราก็เรารู้ว่าเราทำแบบเนี้ยอีก 2-3 ปีเราจะมีชีวิตแบบ Matt Morris Triple MD Sachin Triple MD Johnny Wimby อย่างเงี้ยหรือมนุษย์ตัวเป็นคนไทยด้วยกันพี่ดาวพี่โรสพี่เจฟหลายๆคนที่มีชีวิตที่อิสระให้เราเห็นใช่ไหมคะหน้าถัดไปค่ะเมื่อกี้คำตอบของท่านมีฟรีดอมแน่นอนมีแฮปปี้แน่นอนหน้าตัดไปค่ะเฮลตี้ใช่ไหมบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ตอบข้อนี้แต่ว่าคิดอยู่ในใจใครในห้องนี้คะคงไม่คิดว่าทำงานไปมีเงินทองเก็บเยอะแต่ใช้เงินทองที่เก็บมาทั้งชีวิตไปจ่ายให้กับโรงพยาบาลบางแห่งที่เราก็ไม่อยากจะเข้าเลยแต่ว่ามันใช้งานเขาเยอะร่างกายเราใช้คนหนักอ่ะตื่นกดเช้าแบกของหรือบางทีนะร่างกายอาจจะไม่ได้ใช้มากแต่ความคิดใช้ตลอดเลยจะใช้ความคิดจะใช้หนี้สินยังไงคิดว่าจะทำยังไงกับพ่อกับแม่กับลูกกับสามีกับคุณภรรยาสุดท้ายเส้นสมองฝอยเส้นสมองในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตมันเรื่องจริงเนาะพี่เราไปฮาวายยกตัวอย่างให้ฟังมีเพื่อนพี่เราคนนึงโอ้โหคู่ชีวิตดีมากนะแล้วก็กำลังไปได้ดีเลยแต่สุดท้ายเธอไปลงทุนบางอย่างกับอะไรคอยๆบิดๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เส้นเลือดในสมองมีเขาเรียกมีน้ำในสมองสุดท้ายผ่าตัดณปัจจุบันเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกซ้ายก็คือเงินที่ได้มาจากการหาเงินก็ต้องเอามารักษาที่โรงพยาบาลอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครฝันคะตื่นนอนมาเนี่ยมีความฝันหนึ่งฝันและอยากที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเลยไปออกกำลังกายก็ไอพอที่คิดว่าจะไปออกกำลังกายเพราะอยากมีสุขภาพแข็งแรง 100% ใครยังมีสุขภาพแข็งแรง 100% กด100เลยค่ะถูกไหมนะอยากให้ท่านได้ด้วยกันโอเคเขาโอเคพี่โรดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะเฮลตี้สุดๆโยคะแบบสุดยอดอ่ะต่อไปค่ะบางคนอาจจะตอบพี่ดาวมาละตื่นนอนอยากนอนต่ออยากไปเที่ยวนะสุดท้ายค่ะอันนี้พี่ดาวขอขมวดแล้วกันเนาะหน้าตัดไปค่ะพี่โรดก็คือเวลตี้นะก็คือไม่ใช่แค่ไม่ใช่คำว่าร่ำรวยอะแต่พี่ดาวใช้คำว่ามั่งคั่งเนาะก็คือตัวเลขในธนาคารมันไม่ได้มาจากsystem ของ active income แต่มันมาจาก system ของ passive income อย่างชัดเจนก็คือวันเนี้ยตัวเราเองจะไปอยู่มุมไหนของโลกก็ได้แต่ยังมีรายได้ที่เป็นรายรับที่ไหลใช่ไหมก็ยังเกิดขึ้นซึ่งมันก็คงไม่ได้จากทุกๆอาชีพมันเป็นบางแพลตฟอร์มเท่านั้นที่สามารถให้เรา wealthy ได้ซึ่งหนึ่งในนั้น World Ventures อยู่ในแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะทำให้เรา wealthy ได้เพราะฉะนั้นปรบมือให้กับตัวเองหน่อยที่โคตรฉลาดที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้ทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วยังใช้แพลตฟอร์มแบบ 100% 40ท่านนี้ปรบมือให้กับตัวเองดังๆเลข8ด้วยกันค่ะว้าวสุดยอดประทับใจมากคนในคลับของเรามีกี่คนพี่ดาวไม่รู้นะแล้วก็คนใต้สายงานเราเป็นทีมงานเรากี่คนไม่รู้แต่วันนี้40คนที่เข้ามาพี่มั่นใจว่าวันนี้พี่ไม่ขออะไรเลยนะพี่ขออย่างนึงที่ท่านได้รับกลับคืนไปคือท่านรู้ว่าท่านฉลาดเลือกอ่ะมันมีอาชีพในโลกนี้ตั้งกี่อาชีพแต่ท่านฉลาดเลือกที่จะเลือก World Venture เป็นอีก1อย่างอะไรที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราอาจจะมีหลายอย่างเนาะรถมี4ล้อใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่หรือสุขภาพร่างกายไม่ดีเมื่อไหร่หรือเขาจะเลย์เอาท์เราออกเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าเรามีอย่างอะไรที่มันโคตรละเจ๋งเลยอ่ะมันสุดยอดแล้วเราก็มั่นใจแล้วเราสามารถฝากไว้ได้นะพี่เราก็ขอบอกว่าอยู่ในโลกของ
เน็ตเวิร์กมา24ปีครึ่งไม่เคยพูดกับบริษัทไหนเลยว่าสามารถฝากชีวิตได้แต่บริษัทนี้เป็นบริษัทเดียวที่ไม่ต้องพูดค่ะถ้าจะบอกว่าไลฟ์สไตล์พี่แค่ได้อยู่เขามา6ปีครึ่งพี่บอกว่าพี่ภูมิใจสุดๆแล้วพี่ก็มีความสุขมากๆถ้าใครได้เคยคุยกับพี่หรือเห็นสไตล์พี่หรือไปดู Facebook พี่นะก็จะเห็นว่าทุกๆครั้งไม่เคยมีคำพูดลบอยู่ใน Facebook อยู่ในการบ่งบอกกับคนอื่นเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราขอบคุณมากๆวันนี้ที่เราได้เจอแพลตฟอร์มที่ดีจึงมาวันนี้จึงมาบอกว่าไอ้แล้วแพลตฟอร์มดีๆแบบเนี้ยมันมาถึงวันนี้ได้เขาบอกว่าก้าวจะไปก้าวที่100ได้จะท่องเที่ยวรอบโลกได้จะมีชีวิตอิสระได้เนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงไหนก็พี่เดียวอยากฝากข้อคิด5ข้อพูดเยอะท่านก็จำไม่หมดอ่ะเลยวันนี้เลยสรุปมาให้5ข้อสั้นๆว่าถ้าท่านมี5ข้อเนี้ยมันจะทำให้ชีวิตท่านเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าการกระทำเรามันเท่ากับผลลัพธ์เรา x เท่ากับ y ถูกไหมฮะการกระทำเราอย่างไรผลลัพธ์เราก็เป็นแบบนั้นสมมุติเราคิดว่าเราจะมีฟรีดอมแบบ 10% ของชีวิตผลลัพธ์ท่านก็จะมีฟรีดอม 10% ก็อาจจะน้อยกว่า 10% ด้วยซ้ำแต่ถ้าวันนี้การกระทำท่านเปลี่ยนผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนมันเหมือนวันนี้มันน่าขำแม้ถ้าเราบอกว่าอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ท่านยังกินของมันของทอดท่านยังกินน้ำอัดลมท่านยังกินอะไรที่มันใส่นมเนยกะทิเยอะๆท่านไม่ออกกำลังกายท่านไม่ไปสูดอากาศที่ปลอดโปร่งหรือว่าท่านไม่ปรับอารมณ์ตัวเองให้แฮปปี้สม่ำเสมอคือ4ออไม่มีอากาศอารมณ์อาหารออกกำลังกายไม่มีเลย4ออไม่มีเลยสุขภาพร่างกายมันก็ไม่แข็งแรงถูกไหมครับมันน่าตลกมากเลยถ้าอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ไม่ทำสิ่งนั้นเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าท่านบอกว่าอยากมีชีวิตอิสระแต่ท่านปฏิเสธการกระทำที่มันไปสู่ชีวิตอิสระมันก็ถ้าเป็นคนทั่วไปก็บอกว่าคนบ้าอยากมีผลลัพธ์แบบนั้นแต่ไม่ทำในทางที่จะไปมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมาดูการกระทำด้วยการที่เราสมควรไปสู่ตรงนั้นค่ะ สไลด์ถัดไปเลยค่ะพี่โรสอ่ะข้อ1แป๊บนึงนะคะอยากสรุปให้ฟังเลยว่า ข้อ1คือรักในสิ่งที่เราทำพี่เดาข้อ1ขึ้นต้นเนี่ยมีความหมายนะก็คืออยากสรุปให้ฟังเลยว่าวันนี้เราอยากที่จะมีชีวิตที่ไลฟ์สไตล์ที่สุดยอดไปถึงแบบแมทมอลลีสซาชินเจฟเฟอร์สันซันโตสหรือว่าอยากได้แนวความคิดของคุณเวนูเจนมาเนี่ยเวนูเจนนะเวลาเขาก็คงรู้นะอันนี้ถ้าเป็นสมาชิกใหม่พี่เดาย้ำอีกนิดนึงก็คือคุณเวนเป็น CVO ของเราเป็นเจ้าของบริษัทเป็นโอนเนอร์นะคะทุกครั้งที่ขึ้นบนสเตจเวทีคุณเวนไม่เคยที่จะละในการพูดคำนึงคือผมรักในสิ่งที่ผมทำเพราะฉะนั้นอย่างแรกค่ะพี่อยากฝากไว้เป็นแนวคิดเลยว่ารักในสิ่งที่เราทำวันนี้เราทำอะไรคะนะสไลด์ถัดไปค่ะรักงานที่เราทำไหมวันนี้ท่านกำลังทำ Avengers อยู่ใช่ไหมคะท่านรักในงานที่ท่านทำไหมท่านมีความหลงไหลกับมันไหมท่านมีความแบบตื่นนอนมาท่านอินกับมันนะมี passion กับมันคือตื่นคืออยากตื่นนอนมาแล้วอยากไปบอกเรื่องราวแบบเนี้ยกับคนหรือมันเป็นการฝืนทำหรือมันเป็นการแบบตื่นมาอยากทำอยากตื่นนอนอยากทำคือถ้าไม่ใช่อิฐหินปูนทรายคือบอกหมดเลยไม่มีความอายด้วยว่าวันนี้กำลังไม่มีกระมิดกระเมี้ยนนะวันนี้คือเต็มที่อยากบอกและสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่รักในงานที่เราทำแต่ว่าข้อนี้พี่เดียวอยากเน้นเลยนะรักคนคือถ้าวันนี้เราทำงานกับใครสมมตินะคะวันนี้ถ้าเราทำงานกับคอมพิวเตอร์มันก็ไม่แปลกนะที่จะไม่ต้องรักคนนะก็โอเคทำงานคอมพิวเตอร์ไปหรือวันนี้ท่านทำงานกับเปเปอร์ท่านเป็น นักบริหารบัญชีบริหารจัดการก็ไม่แปลกถ้าท่านจะไม่คลุกคลีกับคนก็ทำบัญชีไปก็คุยกับตัวเลขไปก็อยู่กับแคลคูลเลเตอร์เครื่องคิดเลขไปแต่วันนี้เราต้องรู้เนเจอร์ของอาชีพที่เราทำอยู่รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งวันนี้ท่านกำลังทำธุรกิจที่แอสเซทเป็นแอสเซทเป็นคนเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รักคนในองค์กรมันเป็นใครบ้างคะอัพไลน์ดาวน์ไลน์ไซด์ไลน์อันนั้นเป็นศัพท์ที่เราใช้กันแต่พี่ไม่อยากใช้ศัพท์แบบนั้นคือประเด็นคืออะไรคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยคือคนในครอบครัวของเราจริงๆไหมถ้าท่านรักเขาจริงๆนะมันจะไม่มีคำว่าโกรธเคืองงอนน้อยใจ
อิจฉาอะไรต่างๆที่มันเป็น negative thinking อ่ะมันจะไม่มีในหัวเราแต่เราจะเป็นอะไรที่สมมตินะท่าน follow คนหนึ่งแล้วเขาไม่เอาวันเนี้ยมันก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่เอาในวันหน้าท่านก็ยัง follow เขาอยู่ยังติดตามผลเขาอยู่เพราะ asset ของเราก็คือคนและเขาคือองค์กรเขาคือทีมงานถ้าท่านมีหัวใจแบบนี้พี่ดำมั่นใจมากๆเลยว่า1เขาไม่เอา2เขาไม่เอา10ไม่เอา100เขาอาจจะเอา1,000เขาอาจจะเอาแต่ความอดทนที่เรามีต่อคนในองค์กรของเราหรือความอดทนที่เรามีต่อคนข้างบนอัพไลน์ของเรามีถึงไหมอัพไลน์คือคนหรือคนที่มาก่อนเราเขาก็เป็นมนุษย์น่ะสองเท้าสี่ตีนลูกพลาดนักปาดลูกพังก็มันก็เป็นมนุษย์ธรรมดามีความพลาดได้ไหมฮะบางทีก็อาจจะเหนื่อยๆมาทะเลาะกับแฟนมาเจอหน้าเราอาจจะไม่ดียิ้มให้เราตอนที่เรายกมือสวัสดีไหว้ก็ไม่มีการงอนกันไม่มีการบางคนนะพี่บอกได้เลยว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจจะให้บอกว่าปราบเซียนก็ได้นะบางคนเป็นด็อกเตอร์พี่ดาวอยู่มา20เกือบ25ปีในธุรกิจนี้บางคนเก่งมากจบปริญญาโน่นนี่นั่นแต่ว่าสะดุดแค่เรื่องของอารมณ์ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ใครติไม่ได้ใครเตือนไม่ได้ตัวเองต้องถูกในสายตาของคนรอบข้างหมดมันก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้เราต้องยอมรับเรื่องนี้ก่อนว่าไม่เป็นไรวันนี้มิสเตอร์เอจะไม่เข้าใจเรามิสเตอร์บีไม่เข้าใจเราซีไม่เข้าใจเราไม่มีใครเข้าใจเราก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราก็ปรับตัวเองสมมติมีใครเตือนเราพี่เดียวอยากบอกแบบนี้ค่ะสมมติเขาเตือนเรา 100% มันถูกแค่ 1% พี่ก็อยากให้รับ 1% นั้นไว้แล้ว 99% ไม่ใช่ก็ขอบคุณในสิ่งที่คนเตือนรู้ไหมว่าใครที่เตือนเรามาเขารักเรานะถ้าเขาไม่เตือนเรานี่คือเขาไม่ได้รักเราเลยนะเพราะว่าคนที่กล้าเตือนเราคือคนที่กล้าจะบอกว่าเขาไม่คิดว่าเราจะไม่รักเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเขาข้ามจุดไปแล้วว่าไม่รักก็ไม่เป็นไรแต่พี่อยากเตือนน้องว่าถ้าน้องไม่มาเทรนนิ่งนะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน้องไม่เข้าซิสเต็มนะมันจะเป็นยังไงน้องไม่บุ๊กตั๋ว KL สักทีเนี่ยไอ้โมเมนตัมที่จะเกิดขึ้นวันที่8ถึง10มีนาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะไม่ใช่พี่ข่มขู่ไม่ใช่พี่อยากให้น้องไปเย้ยวๆๆบนวีทีกับพี่แต่ว่ามันคือ1อย่างที่อยู่ในระบบอะไรแบบนี้นั่นคือสิ่งที่asset ของเรานั่นคือเรื่องของคนอ่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้วบางคนอาจจะบอกมันเกี่ยวอะไรวันนี้พี่ดาวเทรนนิ่งเกี่ยวมากเกี่ยวมากๆเพราะว่าถ้าท่านไม่ผ่านจุดนี้นะท่านจะไปสะดุดขาตัวเองล้มคือกำลังจะ SR กำลังจะ DR กำลังจะ MD กำลังจะ MD ละสะดุดขาตัวเองล้มปึ้งเลยแล้วพี่ก็เห็นมาหมดพี่เห็นทุกตำแหน่งที่เข้ามาใน World Venture หลุดออกไปเป็นเรื่องที่พี่เห็นเป็นเรื่องชินแล้วเพราะอะไรเพราะว่าบางคนสะดุดขาตัวเองในเรื่องของอารมณ์ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อยากฝากไว้โอเคไหมคะใครที่เข้าใจเรื่องว่าวันนี้แอสเซทของทุกคนเราจะต้องรักคนจริงๆที่อยู่ในองค์กรคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนาของเราไม่ใช่นาของเราคนเดียวนาข้างๆมีเพี้ยเราก็ต้องดูแลนาข้างๆก็อาจจะไม่ใช่ทีมงานเราเป็นแค่ไซไลน์เป็นชาติอื่นจะอยากมาเข้าซิสเต็มกับเราที่เมืองไทยโอเพ่นค่ะเพราะว่าใจใหญ่เข้าไว้แล้วสิ่งที่เราจะได้รับมันมากกว่านั้นทวีคูณพี่มั่นใจนะคะโอเคใครเข้าใจจุดนี้กดเลข5ให้วิดีโอหน่อยเก็ตละวันนี้สิ่งที่โอ้โหมันไปถึงขนาดนั้นได้จริงๆใช่ไหมพี่ใช่ค่ะมันไปถึงจุดนั้นเลยค่ะนะโอเคนะเรื่องที่2ค่ะฝากไว้25นาทีแรกผ่านไปอยากให้เฟสเป็น mindset ที่2ก็คือเรื่องของความเชื่อนะนอกจากท่านมีความรักในสิ่งที่ทำรักองค์กรรักบริษัทรักทุกอย่างแล้วไม่ไปโกรธเคืองใครไม่ไปอิจฉาริษยาใครแล้วอย่างที่2ท่านต้องมีความเชื่อและต้องมีความศรัทธาศรัทธาในไหนได้บ้างศรัทธาในบริษัทนะมันเหมือนพี่ไม่ได้สอนให้เป็นลัทธินะว่าอะไรผิดก็ไม่แตะไม่ใช่อะไรผิดเราก็คุยกันได้แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ศรัทธาเพราะถ้าเรามีแค่ 1% นะที่ไม่ศรัทธาในบริษัทไม่ศรัทธาในสินค้าไม่เชื่อในบริษัทไม่เชื่อในสินค้าหรือไม่เชื่อในศักยภาพตัวเองนะพี่กำลังจะบอกว่ามันเป็นเหมือนเชื้อยีสต์อะแล้วพอยีสต์นี่มันอยู่ในขนมปังใช่ไหมมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบนิดเดียวนะแต่มันจะฟูแล้วมันจะฟูแล้วมันจะฟูสุดท้ายนะวันนี้มันเหมือนองศาเราเบี้ยวแค่1องศาแต่เราเดินไปเรื่อยๆจากองศาที่เบี้ยว1องศามันจะค่อยๆ2 3 4แล้วมันเบี้ยวไปจนถึงประมาณ100องศาเมื่อไหร่เราไม่รู้จำวันที่
เอาง่ายๆพี่เดี๋ยวยกตัวอย่างคน2คนจะแต่งงานกันมันไม่ใช่อยู่ๆเจอหน้ากันแต่งงานเลยมันไม่ใช่นะมันจะเริ่มต้นมาจากอะไรคะยกตัวอย่างนะเช่นเจอหน้ากันเริ่มยิ้มให้กันนะเริ่มมีการคุยกันแลกเบอร์ไลน์กันโทรศัพท์นัดไปเดทกินข้าวไปดูหนังไปเจอพ่อแม่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงเริ่มมีมั่นมีรู้จักสุดท้ายแต่งงานมันมีโปรเซสของมันเช่นเดียวกันวันนี้เราเบี้ยว1องศาเนี่ยมันไปจนถึงจุดเบี้ยว100องศาเนี่ยมันก็เริ่มจากไอ้จุดที่มองตากันน่ะปิ๊งกันก่อนจนถึงแต่งงานถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันวันนี้ค่ะมันก็เริ่มต้นจากวันนี้เราต้องไม่เบี้ยวเราต้องชัดเจนทีนี้เราจะมีความเชื่อได้ยังไงพี่ดาวอยากย่อยให้ฟังมันจะมีความเชื่อมันจะมีความศรัทธาไม่ได้เลยถ้าเราไม่เริ่มต้นในสิ่งที่เราเป็นอยู่อย่างแรกค่ะใช้สินค้าก็คือดิมทิปใช่ไหมคือสินค้าเรามีเยอะมากแต่พี่ดาวขอยกตัวอย่างสินค้าที่เป็นแม่สินค้าที่เป็นเมนสินค้าที่เป็นตัวพ่อตัวแม่เลยก็คือดิมทิปท่านในห้องนี้มีทั้งหมด46ท่านอ่ะ46ท่านที่อยู่ในห้องนี้พี่เดี๋ยวขอบอกก่อนว่าไม่ผิดนะถ้าท่านไม่เคยใช้ดีมทิปเพราะอาจจะ1เวลายังไม่มีเงินที่จะไปจองอาจจะยังไม่พอมีความจำกัดหลายเรื่องไม่ได้ผิดพี่ไม่ได้บอกผิดแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านอินกับมันเช่นเริ่มบุ๊กอาจจะไม่ได้บุ๊กแบบไปตอนนี้เพราะมันไม่มีเวลาตอนนี้ก็บุ๊กข้างหน้าก็ได้หรือวันนี้มันเงินมันน้อยจังเลยพี่ก็ไม่ต้องไปบุ๊กไกลถึงอเมริกาไม่ต้องไปบุ๊กไกลถึงอังกฤษก็ให้บุ๊กประมาณเอเชียก็ได้หรือถ้ามันไม่ได้จริงๆนะดีมเบกก็ได้คอนลาดก็ได้คืออย่างน้อยฉันใช้สินค้าและจะทำให้ท่านรู้สึกว่าเนี่ยมันมีความเชื่อมากขึ้นความเชื่อก็มาจากการมีประสบการณ์ใช่ไหมคะความเชื่อไม่ได้มาจากที่บอกกล่าวพี่ดาวบอกวันนี้พี่อั้นบอกวันนี้พี่โรสบอกวันนี้พี่บอลลี่บอกวันนี้พี่นินจาบอกวันนี้ล้านครั้งมันก็ไม่เท่ากับท่านใช้สินค้าแค่หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นใช้สินค้าสักครั้งโอเคไหมคะใครในห้องนี้บอกกับตัวเองว่าจะใช้สินค้าแล้วค่ะจะไม่มีแบบว่ารอหนูพร้อมก่อนเพราะถ้าท่านก็รอคำว่าพร้อมไม่มีคำว่าพร้อมค่ะนะไม่มีคำว่าพร้อมโอเคนะคะนั่นคือลองใช้สินค้าข้อที่2ค่ะก็คือไปแฮงเอาท์กับคนที่เขา all in ไปใช้เวลาคนที่เขา all in ที่เป็น leader ที่อยู่ในระบบเพราะเขาบอกว่าท่านใช้เวลากับใครท่านอยู่กับใครท่านก็จะเป็นเหมือนคนนั้นดอกไม้1ดอกไปอยู่ในกองขยะเท่าภูเขาดอกไม้หอมจริงนะไปอยู่ในกองขยะเท่าภูเขามันก็เหม็นหรือขยะ1ชิ้นมาอยู่ในเนินภูเขาดอกไม้ล้วนๆเลยมันก็หอมอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดียวกันท่านบอกว่าวันนี้ท่านอยากมี mindset ถูกต้องอยากโอเคก็โทรหาคนที่เขาประสบความสำเร็จก็คุยกับเขา text หาเขามาคลับวันเสาร์เข้าซูมไม่ได้เพราะติดเวลาจริงๆกำลังเดินทางจริงก็เข้าซูมย้อนหลังคือไม่มีข้ออ้างสำหรับคนสำเร็จคนสำเร็จจะไม่มีข้ออ้างใดๆเลยก็คือทำได้มากที่สุดที่เขาทำได้โดยไม่มีความจำกัดนะฮะก็ใช้เวลาหรือหน้าถัดไปค่ะหน้าถัดไปเลยนะคะเทรนนิ่งนะก็คือเข้าระบบเทรนนิ่งมันมีต้องโอ้โหต้อง6เทรนนิ่งอ่ะคือมีช้อยส์ให้เราเลือกเยอะมากพี่เดี๋ยวขอดูมือคนในห้องนี้ก่อนพูดไปพูดมาขอเช็คนิดนึง46ท่านใครจองไปกัวลาลัมเปอร์แล้วกดเลข8ค่ะ8จองแล้วค่ะจองแล้วครับ8จองแล้วค่ะจองแล้วครับขอดูมือขอดูนิ้วคนที่ไม่ได้ขับรถนะขับรถไม่ต้องกดนะคะโอเคขออ่านชื่อเลยคุณสารัตน์ปรบมือให้คุณสารัตน์นะคะไม่เคยเจอคุณสารัตน์เลยถ้าเจอวันที่19ขอเจอหน้าหน่อยนะคะคุณน้องนรานะคะน่ารักมากพี่หญิงชนาสุดยอดพี่อั้นตัวแม่นะคะ servant leader ตัวจริงพี่หมออานโหน่ารักมากๆคุณเจนนะคะพี่จอยโอ้ยสุดยอดพี่จอย CNN ของเรานะคะน้องแอนสิงคโปร์นี่นะไม่ไปคนเดียวด้วยนะพาทีมไปเยอะแยะมากมายพี่ยุ้ยเนี่ยเพิ่งสมัครมาพี่ยุ้ยก็ไปน่ารักมากเลยค่ะคุณไพโรจน์สุดยอดคุณไปรถพาทีมไปเยอะแยะมากมายน้องนินจาโอ้จองทั้งตั๋วทั้งก็มีสุดยอดค่ะคุณเจนคุณปิยดา
สุดยอดมากๆก็อยากบอกเลยว่าคนที่จองแล้วท่านสำเร็จไปแล้ว 50% ค่ะอีก 50% ก็คือลงมือทำตามที่เราไปเทรนนิ่งถูกไหมแต่คนที่ยังไม่ได้จอง ก็พี่บอกแล้วไง x เท่ากับ y มันเป็นไปไม่ได้เลยนะท่านบอกอยากสำเร็จเนี่ยแล้ว x ไม่ขยับอ่ะคือท่านอยากจะไปทิศเหนือแต่ขาท่านไปตะวันตกขาท่านไปตะวันออกขาท่านไปใต้แล้วท่านบอกจะไปทิศเหนือพี่เดลก็บอกว่าแม้ใจท่านอยากไปแต่ท่านไม่ลงมือมันก็ไม่ได้คือไม่คลิกที่จะไป KL ตัวไม่เต็มนะวันนี้พี่ดาวส่วนใหญ่พี่ดาวจะจองโมเมนตัมกับ2รอบเอาวิวใน 2-3 รอบต่อปีบูตแคมป์ไม่ต้องพูดถึง RTE นี่เกลื่อนตอนนี้51ครั้งที่พี่เข้าเทรนนิ่งอย่างเทรนนิ่งที่สเปนโซลเอาท์นะพี่น้องโซลเอาท์ตั้งแต่สัปดาห์แรกอะนี่คือโซนยุโรปนะวันนี้ถ้าคุณอยากที่จะไปโมเมนตัมที่สเปนบาร์เซโลนาหมดค่ะเต็มค่ะแต่วันนี้โมเมนตัมที่ KL กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียยังไม่เต็มหมายความว่าไงคะยังมีสิทธิ์ให้กับคนที่ยังมีใจลุ้นเลยค่ะบอกตัวเองอยากจะเป็นลูกจ้างเขาตลอดชีวิตหรือวันนี้อยากจะเป็นนายตัวเองมันต้องตัดสินใจบางอย่างเขาบอกว่าทุกอย่างมันต้องมีการจ่ายราคาถูกปะใครคิดแบบพี่ดาวบ้างทุกอย่างต้องมีการจ่ายราคาจะจีบสาวอยู่เชียงใหม่ตัวเองอยู่สุไหงโกลกต้องจ่ายราคาไหมอย่างน้อยก็ต้องโทรศัพท์ต้องแมสเซจต้องมือถือต้องจ่ายเงินถูกไหมหรือจะต้องบินอ่ะหรือจะต้องซื้อของขวัญอ่ะกำลังทำคะแนนอยู่ตอนนี้มันเป็นตัวอย่างที่พี่ดาวยกตัวอย่างเรื่องความสัมพันธ์หนุ่มสาวมันง่ายสุดแล้วเพราะมันเห็นภาพกำลังจะบอกท่านว่าเช่นอย่างกรณีท่านก็ต้องจ่ายราคาอยากไปถึง IMD อย่างมีชีวิตอิสระแบบแมทมอริสบอกหลายครั้งแล้วอยากเป็นเหมือนซาชินอ่ะเด็กหนุ่มอายุ24อ่ะ15ล้านต่อเดือนน่ะเขาไม่ได้บอกว่าวันนี้เขานิ่งๆอ่ะเขาเรียนอยู่นะไม่มีตังค์นะซาชินนะไม่มีตังค์นะแต่นัดเพื่อนมาร้านคอฟฟี่ช็อปเพื่อจะคุยกับเพื่อนอ่ะแล้วบางวันนะมันต้องจ่ายเงินน่ะไม่มีตังค์โทรศัพท์เรียกพ่อมาจ่ายให้พ่อกับแม่ยากทางกันบางวันก็โทรศัพท์เรียกแม่มาจ่ายให้แต่นั่นคือมาจากอะไรคะมาจากเด็กอายุ18ที่อยากสำเร็จอ่ะคือทำทุกวิถีทางเพื่อนเดินผ่านร้านกาแฟกำลังจะสมัครเพื่อนเดินผ่านบอกอย่าไปสมัครกับมันเลยมันไม่จริงหรอกโดนเพื่อนรังเกียจเดียดฉันอะไรประมาณนี้แต่เพราะวันนั้นที่เขายอมที่จะจ่ายราคาไงยอมที่จะแม่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างพ่อเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็เอาแต่พ่อเข้าใจอยู่แล้วนะคุณเพรกกี้นี่คือสมัครมาก่อนซาชินแล้วก็อยู่อดอยู่ทนจน5ปีผ่านไปลูกมาสมัครได้อะไรแบบนี้นะสุดยอดเทรนนี้อักขายอมรับกับพี่ดาววันนี้ว่าขอเป็นคนหนึ่ง ที่ไม่ยอมแพ้เด็กอายุ24นะขอเป็นคนหนึ่งที่วันนี้อายุไม่24ค่ะอายุ42แล้วตัวเลขสลับกันเลยนะขอพี่ดาวเอง42นะขอสำเร็จเป็นอีกหนึ่งคนที่สำเร็จขอเข้าระบบแบบ 100% กดเลข9ด้วยกันค่ะโอเคนะคะขอสำเร็จขอเป็นคนหนึ่งสำเร็จนะคะโอเคแล้วก็หน้าถัดไปค่ะนอกจากท่านมีความเชื่อผ่านไปดิมพีปผ่านการเข้าระบบแล้วสุดท้ายละที่พี่เราย่อยมาให้นะก็คือ learning by doing นะท่านจะไม่มีความเชื่อเลยท่านระหว่างที่เรียนนะท่านไม่ทำอ่ะพี่ขาหนูเข้าเทรนนิ่งไม่รู้จะกี่สิบรอบเลยค่ะวันเสาร์หนูไปทุกวันเสาร์เลยค่ะฟังซูงหนูเข้าไม่เคยค่ะเดี๋ยวกับพี่แต่หนูขาดอย่างเดียวค่ะคือหนูไม่ทำค่ะเรียนเขาเรียกว่าความรู้ทั่วหัวแต่เอาตัวไม่รอดก็คือเรียนแต่ไม่ลงมือทำมันก็เหมือนไม่เรียนอีกครั้งนะสูตรของมาสเตอร์เทรนเนอร์คนหนึ่งจำไม่ได้แล้วใครนะสอนมาในระบบของเรารู้บวกไม่ทำอีควอเท่ากับไม่รู้รู้บวกไม่ทำเท่ากับไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเรียนรู้มาท่านไม่ลงมือหยิบโทรศัพท์มาโทรทำนัดเรียนรู้พี่แอนสิงคโปร์สอนเรื่องนี้พี่เจี๊ยบแบบนี้พี่อั้นเทรนนิ่งเรื่องนี้แต่ไม่ลงมือทำตอบข้อโต้แย้งรู้ทุกอย่างเลยแต่ไม่ออกไปทำเคสไม่ตอบใครสักคนตอบลอยในอากาศเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็ต้องเลิร์นนิ่งไปด้วยเพราะระหว่างที่ท่านเลิร์นนิ่งไปดูอิ่งท่านจะเจอความเจ็บปวดบางอย่างเช่นพี่เรายกตัวอย่างนะออกกำลังกายใครในห้องนี้ออกกำลังกายบ้างคะขอกดเลขหนึ่งหน่อยยกตัวอย่างออกกำลังกายแล้วกันท่านออกกำลังกายถ้าคนไม่ค่อยออกกำลังกายนะออกกำลังกายช่วงแรกมันทำไมคะวันแรกนี่ปวดมากพี่เดาเป็นต้นโอ้ยสมมติไปวิ่งนะโอ้ยปวดโน่นปวดนี่เป็นลูกอีช่างโอ้ยปวดไปหมดเลย
เพราะอะไรคะกล้ามเนื้อมันถูกฝึกถูกไหมแต่ถ้าเราฝึกไปฝึกมาจะเริ่มปวดจะเริ่มเจ็บมันจะทำไมคะมันจะเริ่มมันเข้าที่เข้าทางนะมันโอเคนะพี่กำลังจะบอกว่าอะไรวันแรกๆเช่นเดียวกันตอบคำถามตอบข้อตัวแย้งไม่ผ่านมันก็จะรู้สึกกระอักกระอ่วนหรือว่าทำซูมครั้งแรกมันก็จะรู้สึกจะทำยังไงดีหรือออกไปพรีเซนต์งานกับคนครั้งแรกโดยที่ไม่มีอัพใหญ่ไปด้วยมันจะพูดยังไงดีมันจะปิดการขายยังไงดีแต่เมื่อเราทำบ่อยๆเขาเรียกว่าเที่ยวบินของเราเริ่มชินขึ้นเที่ยวบินของเราเริ่มสูงขึ้นมันก็จะเป็นธรรมชาติและเวลาท่านไปพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเวิลด์เวนเจอร์กับใครนะเขาเรียกว่าสปอนเซอร์แบบไม่สปอนเซอร์หรือเหยียบหิมะไร้ร่องรอยเข้าใจไหมเวลาเหยียบหิมะมันต้องเห็นร่องรอยถูกไหมหิมะมันต้องเห็นรอยเท้าถูกไหมแต่ท่านกำลังสปอนเซอร์คนเข้าวอร์เมนเจอร์แบบเขาให้เลขบัตรเครดิตการ์ดโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าโอ้นี่เขากำลังจะสมัครวอร์เมนเจอร์หรอเพราะว่าฟังท่านแล้วเขารู้สึกตื่นเต้นฟังท่านแล้วเขาอยากมีชีวิตแบบท่านหรือไม่ต้องฟังท่านน่ะแค่เห็นท่านใน Facebook ก็ทำอะไรคะอยากมีชีวิตแบบพี่จังเลยค่ะพี่อะไรอยู่คะพี่ทำตัวไหนอยู่คะหนูจะทำยังไงให้มีชีวิตไลฟ์สไตล์แบบพี่คะอะไรเป็นต้นนะคะน่าตัดไปค่ะใครเข้าใจคำว่า learning by doing แล้วมากดเลข1ยังอยู่กับพี่ดาวอยู่นะ46ท่านก็กดเลข1ค่ะโอเคนะคะต่อมาค่ะโอเค2ข้อผ่านไปแล้วข้อที่3ค่ะก็คือ massive action ข้อนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น mindset ที่ท่านต้องรู้เลยนะว่าต้องไม่ใช่แค่ action พี่ดาวไม่ได้บอกวันนี้ว่าให้ฉัน action แต่ mindset ที่ท่านต้องมีอยู่ในใจเลยคือ massive action massive action ยังไงหน้าถัดไปค่ะหรือว่าการกระทำให้โทษทีภาษาอังกฤษการกระทำให้มันมากพอทำให้มันหนักพอมีสูตรหนึ่ง พี่ขอยกตัวอย่างซาชินอีกแล้วเพราะว่าเขาคือคนที่ทำจริงๆอะนะถ้าจะให้พี่พูดก็คือเป็นเด็กหนุ่มไม่ใช่เป็นเด็กหนุ่มไฟแรงเป็นโจวัยแบบคึกขนองแล้วทำอะไรแบบบ้าทะลุระห่ำไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ใช่นะแต่เขาใช้ energy ในทางที่ถูกอะเขาไม่ได้ไปแบบเป็นเด็กแว้นมอเตอร์ไซค์ตอนตีสองตีสามกับเพื่อนร้อยคนไม่ใช่แบบนั้นแต่เขาใช้ energy เนี่ยท่านถูกต้องเขาบอกว่าเขามีสูตร10-15 ถ้าใครไม่เคยได้ยินเรื่องนี้พี่เดาเกริ่นให้เรื่องนี้ให้ฟังนะคะ10แรกคือเขาโทรทำนัดก่อน10โมงก่อน10โมง10คนอย่างน้อยก่อน10โมงท่านต้องโทรทำนัดให้ได้10คนเพื่ออะไรเพราะโทรทำหน้าได้เลยหลัง10โมงมันต้องออกจากบ้านอ่ะมันจะต้องไปเจอใครต่อใครเนี่ยแล้วเวลาเขาพูดกับใครเนี่ย10ที่2ค่ะก็คือไปเจอ10ที่2คือไปเจอแบบ face to face หน้าต่อหน้าเนี่ย10คนให้เอาคิดง่ายๆนะ10คนสมมุติคนละชั่วโมงมันก็10ชั่วโมงถูกป่ะแต่เขาไม่ได้ใช้สูตร10คน10ชั่วโมงเขาบอกว่า1คนน่ะต้องไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพราะเขาใช้สูตร push and pay ก็คือกดวิดีโอเปิดวิดีโอเล่าให้ฟังแล้วถาม yes หรือ no หรือไม่ได้ push and pay จะคุยกันจริงๆเลยมันมีแบบนี้แพลตฟอร์มแบบนี้เกิดขึ้นมาจากอเมริกาแล้วเขาบอกคนที่เขารักก่อน3คนแรกแล้วเธอคือ1ใน3คนแรกที่ฉันไปบอกเธอเธอจะโอเคไหม Are you ready to get start now คือชัดเจนวันนี้ค่ะ10ของเขาที่2ก็คือไปพบแบบ face to face 5อันนี้คือใช้แบบออนไลน์นะ5ก็คือใช้แบบpresent เขารวมไม่ว่าจะเป็นการ present ออนไลน์1ต่อ1กับตัวเขาเองทำหรือไม่ว่าจะเป็น present ออนไลน์กับทีมงานให้ทีมงานช่วย closing ให้ทีมงานนับหมดและที่สำคัญจุดไคลแม็กซ์อยู่ตรงนี้10 15คือเขาทำแบบนี้ทุกวันวันนั้นเขาขึ้นเวทีพี่จำได้เขาบอกแล้วเขาทำแบบนี้มา3ปีเต็มแล้วพี่ก็ไม่สงสัยเลยว่าโหยเด็กคนนี้มาถึง Triple RMD ได้มันไม่ได้ความฟลุกนะอยู่ๆฟลุกขึ้นมาเพราะมาจากเซาท์อเมริกาหน้าตาหล่อเหลารวยตระกูลรวยมากเลยมาเป็น Triple RMD ไม่ใช่อ่ะตรงกันข้ามได้ซ้ำเขาบอกเลยว่าโดยฐานเฉลี่ยเงินเดือนของคนเซาท์อเมริกา400เหรียญแล้วก็ปฏิเสธและคนที่เขาไปพูดครั้งแรกก็ไม่เอาแต่สุดท้ายเขาก็สำเร็จเพราะไม่สนมิสเตอร์เอมิสเตอร์บีมิสเตอร์ซีในซิตี้นั้นไม่เอาก็เปลี่ยนซิตี้เปลี่ยนประเทศไปอยู่ประเทศคำไหนนอนนั่นคำไหนนอนนั่นคำไหนนอนนั่นแล้ววันนี้ก็สำเร็จนะคะนั่นคือสูตร Massive Action ของซาชินต่อมาเลยค่ะ
ต้องบอกก่อนว่าทุกรูปที่พี่ดาวเอามาเป็นสไลด์เนี่ยเป็นรูปที่พี่ดาวถ่ายเองกับสถานที่ที่พี่ดาวไปเที่ยว3เดือนที่ผ่านมาที่ไปฮอลิเดย์3เดือนที่ผ่านมากับ Voventure นะคะเพราะฉะนั้นเห็นรูปแบบนี้แล้วก็อยากให้ท่านจินตนาการไปดูท่านสามารถแบบนี้ได้แมสซีฟแอคชั่นอีก1อย่างก็คือให้เราคิดในใจไว้เลยว่าไม่เสร็จไม่เลิกลาวันนี้ไม่เป็น IMD อ่ะไม่ขอไปบริษัทอื่นอ่ะพี่กล้าพูดคำนี้เลยนะว่าถ้าแพลตฟอร์มของ Voventure เนี่ยมันสุดยอดขนาดนี้มันง่ายขนาดนี้นะท่านไม่สำเร็จนะท่านไปอยู่ที่อื่นนะโหพี่ก็ไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วไม่อยากพูดว่าไม่สำเร็จอะแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะคนบางคนบอกว่าโอ้ยอยู่ Voventure ไม่เห็นจะสำเร็จเลยเดี๋ยวไปบริษัทนั้นดีกว่าแล้วเขาบอกให้เราเป็นคนต้นด้วยเราเป็นหัวด้วยอะไรเงี้ยเราเขาเรียกว่า how you do anything is how you do everything เราทำแบบนี้กับ Voventure ยังไงเราก็จะทำแบบนี้กับบริษัทอื่นที่เรากำลังจะไปเพราะฉะนั้นไหนๆมันก็อยู่ Voventure แล้วอะก็ให้มันสำเร็จสักทีได้ไหมชีวิตหนึ่งชีวิตที่ได้ขึ้นชื่อว่าทำ Voventure ใครในห้องนี้แบบตัดสินใจกับพี่ดาวว่าชีวิตเนี้ยมันอยู่ในแพลตฟอร์มที่เจ๋งแบบนี้แล้วเนี่ยขอตัดสินใจแบบสำเร็จกับ Voventure ไม่รู้จะสำเร็จอีก1ปีอีก2ปีแต่ขอตัดสินใจไม่เสร็จไม่เลิกลาไม่สำเร็จไม่ไปจนถึง IMD ไม่ปล่อยมืออัพไลน์ไม่ปล่อยมือองค์กรไม่ปล่อยมือพี่ดาวไม่ปล่อยมือพี่โรสไม่ปล่อยมือพี่เจฟไม่ปล่อยมือพี่นินจาพี่อั้นโอเคมั้ยคะใครแบบนั้นขอกดเลข5ด้วยกันค่ะขอกดเลข5นิดนึงตัดสินใจสำเร็จเนาะโอเคนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะนะสไลด์ถัดไปเห็นตัวธงชาตินี่ไหมกี่ประเทศแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายจะต้องลองให้มันมีประเทศไทยก่อนไหมแล้วค่อยลุกฮือขึ้นมาพี่บอกเลยนะวันที่มาเลเซียเปิดเป็นวันแรกพี่จำได้เลยนะมี3หนุ่มเป็น IMD มานั่งพูดภาษามาเลเซียไม่ได้เพราะเขาใช้ local language ใช้ภาษาพื้นเมืองเขาจ้างคนมาเลเซียมานั่งพูดภาษามาเลเซียพี่ก็ไม่รู้ภาษาอะไรเนี่ยอะไรนะคาตาล็อกอะไรไม่รู้เนี่ยอ่ะแล้วก็พูดให้คนมาเลเซียฟังแล้วก็ปิดสมัครแล้วเขาก็ให้ค่าหัวของคนที่พูดคือเหมือนฉันจ้างเธอมาพูดอ่ะจะฉันจะให้เธอพูดแบบนี้นี่คือคนที่อยู่บ้านเมืองอื่นนะเขาอยู่กรีซอยู่ไซปรัสแต่มานั่งที่มาเลเซียแล้วช่วงที่มาเลเซียเปิดก็เอาคนมาเลเซียเป็นฐานสมาชิกเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันค่ะวันที่ประเทศไทยเปิดท่านจะต้องรอให้เห็นภาพคนหัวทองคนหัวแดงมานั่งสตาร์บัคแล้วมาสปอนเซอร์คนไทยไปสมัครหรือเปล่าหรือวันนี้เราคือคนไทยด้วยกันนะแล้วเพื่อนก็คือเนี่ยติดบ้านเราเลยนะข้างๆห้องเราเลยด้วยข้างๆบ้านเราเลยรู้ว่าข้างๆบ้านเราเนี่ยหรือว่าออฟฟิศเดียวกันน่ะอยู่เขาอยู่ล็อกถัดไปเงี้ยจะต้องให้คนหัวทองหัวแดงมาบอกคนเรานะหรือจะเป็นเราพี่กล้าบอกเลยนะวันนี้ท่านไม่บอกอนาคตคนอื่นจะมาบอกแล้วแพลตฟอร์มนี้มันง่ายไหมหน้าถัดไปเลยค่ะแพลตฟอร์มนี้มันง่ายไหมอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันขึ้นอยู่กับวันนี้ท่านออลอินกับมัน 100% หรือเปล่าท่านแบบเต็มที่กับมันเต็มที่ไหมท่านสตรองไหมสตรองในที่นี้พี่ไม่ได้บอกว่าสตรองเรื่องของร่างกายนะอย่างเดียวนะมันต้องสตรองร่างกายด้วยแหละแต่ว่าสตรองเรื่องของ mindset ไหมวันนี้คือจะมีปัญหาเช่นคนนั้นเอาบ้างคนนี้ไม่เอาบ้างก็คนนั้นไม่เอาแล้วฉันก็ไม่เอาแล้วกันคนนั้นไม่ไป KL ฉันก็ไม่ไปแล้วกันถ้าวันนี้คนไม่เข้าวันอาทิตย์วันเสาร์ที่ Travel Party งั้นฉันไม่เข้าแล้วกันมันไม่สตรองอ่ะแบบนั้นมันก็ไม่ได้ใช่มั้ยทุกปัญหาเขาบอกว่า solution อะไรก็ตามเนี่ยการแก้ไขปัญหาทุกอย่างมาจากเราต้อง SMPF หรือว่า show more people fast บอกไว้เลยแมทมอลลี่พูดเลยซาชินพูดเลยมีปัญหาใช่ไหมซาชินบอกว่าไปสปอนเซอร์5คนมีปัญหาใช่ไหมอ่ะไปสปอนเซอร์อีก5คนจนคนที่เป็นคนที่มีปัญหาวันนี้ก็เป็น NMD แล้วนะคะต่อมาค่ะเป็น mindset ที่4 mindset wrong สุดท้ายก็คือถามตัวเองว่าวันนี้เรามี why ที่สตรองขนาดไหนถ้าวันนี้ท่านถามตัวเองได้ว่าสาเหตุที่เราทำ Voventure ตอบตัวเองให้ถูกนะวันนี้เราทำบอลเมนเจอร์เพราะอะไรหน้าถัดไปค่ะถ้ามันแข็งแรงพอเราตอบตัวเองได้เนี่ยมันจะอยู่รอดแต่ถ้าวันนี้เราตอบตัวเองไม่ได้นะมันก็
มันจะเป็นเหมือนเวลามีปัญหาท่านจะอ่อนโล่ลู่ไปตามลมเหมือนต้นอ้อมันจะมี2คำนะเวลาเราบอกว่าให้เราดูว่าเรามีวายที่สตรองวายที่แข็งแรงไหมวายที่แข็งแกร่งไหมเนี่ยถามอันแรกก็คือเราทำมันเพราะอะไรทำไมเราถึงดูทำไมเราถึงทำนะแต่มีมาสเตอร์เทรนเนอร์พี่คนหนึ่งเขาเคยบอกว่าแต่ถ้าถามตัวเองว่าทำไมเราถึงทำแล้วมันไม่สำเร็จสักทีนะให้ถามตัวเองกลับไปว่าแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรมันจะเกิดขึ้นง่ายๆให้ถามกลับไปถ้าวันนี้ไม่สำเร็จในเวอร์เมนเจอร์ไม่เป็น IMD อะไม่สำเร็จวันนี้สักทีอะอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างเช่นพ่อก็แก่แล้วแม่ก็แก่แล้วลูกก็กำลังจะโตพ่อแม่อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวในบางประเทศที่เขาอยากไปอาจจะอยู่บ้านเล็กๆโซมๆรถคันเก่าๆอาหารการกินไม่ค่อยมีหรือลูกอาจจะไปเรียนโรงเรียนวัดหนองหมาวอแทนที่จะไปเรียนโรงเรียน International Bilingual บางอย่างอะไรแบบนี้นะคะก็อยากให้ท่านถามถ้ามันจะทำเพราะทำไมมันยังไม่สำเร็จมันยังไม่สุดอ่ะก็ถามตัวเองกลับอีกครั้งว่าถ้ามันไม่ได้อ่ะถ้ามันทำแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะวันนี้ก็จึงมาถึงจุดที่ว่าท่านต้องตัดสินใจได้แล้วหรือยังนะคะก็ต้องถามตัวเองแล้วปีนี้ก็เดือนมกราใช่ไหมปี2019แล้วต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยจะต้องให้รอมกราคม2020มกราคม2030มกราคม2040จะต้องให้รออีกกี่ปีอ่ะเราถึงจะเริ่มได้หรือยังกับอะไรที่ใช่เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องหยิบโทรศัพท์อะรู้อยู่แล้วว่าต้องเริ่มลิสต์รายชื่อ1ถึง100 1ถึง200สูตรมันมีให้เห็นหมด10 15 1ถึง200กี่คนก็โทรได้เลยค่ะนะคะแล้วก็พี่เดียวก็ขอเป็นกำลังใจว่าวันนี้ถ้ามันไม่เริ่มนะพี่เดียวกล้าพูดเลยนะวันนี้ไม่เริ่มสักทีนะให้อีก3เดือนให้อีก6เดือนมันก็ไม่มีวันเริ่มนะก็มันปีใหม่แล้วพี่เดียวก็ขอถือโอกาสแฮปปี้นิวเยียร์นะเพราะว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยในช่วงนั้นก็ขอแฮปปี้นิวเยียร์ทุกๆท่านขออวยพรให้ทุกท่านที่ตั้งใจสำเร็จอะชีวิตนี้อยากสำเร็จกับเวอร์เมนเจอร์หนูอยากจริงๆพี่ผมอยากจริงๆครับขออวยพรเลยให้ท่านสำเร็จนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มเราเป็นแพลตฟอร์มที่ท่องเที่ยวไปด้วยได้รับรายได้ไปด้วยพี่ดูก็ไม่เคยเจอนะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะเคยเจอแต่อะไรที่มันโคตรตระยากเลยแบบต้องไปขายของไปอุ้ยเป็นเภสัชกรตัวน้อยรถพี่เดานะอุ้ยมันขูดขีดเขียนต้องไปขนของเงี้ยต้องกลายเป็นคนอวบๆจะต้องไปขายหน้าชมพูอกฟูช่องคลอดกระชับอะไรเงี้ยหรือต้องไปขายตัวดึงดังแล้วผู้ชายมาบอกว่ามีตัวทดลองให้ผมก่อนไหมครับอะไรเงี้ยแล้วผมจะทดลองกับใครครับอะไรเงี้ยโหมันแบบเป็นอะไรที่น่าชามากเลยเพราะเราเป็นผู้หญิงถูกไหมแต่วันนี้แพลตฟอร์ม Travel and Get Paid เที่ยวไปด้วยได้รายรับไปด้วยมันไม่น่าอายตรงไหนเลยมันเป็นอะไรที่ซุปเปอร์ง่ายเลยไปทั่วโลกเราก็สามารถสปอนเซอร์ใครก็ได้อะขอให้ปากมันเป็นเหมือน7น่ะ7 11ของเยอะมากไม่เปิดประตูก็ไม่มีใครเข้าแต่7 11ทำไมคะพี่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนเขานะแต่เขาทำดีมากเลยเขาเปิดประตูเขาเปิดไฟสว่างจ๋าวันนี้ช่วยในการปากมีก็ต้องเปิดมีคนหลายคนบอกว่าคีปคามใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ we can't keep calm ค่ะ we are venture ใช่ไหมต้อง make living มันต้อง living ได้แล้วอ่ะวันนี้มันจะต้องโหยจะต้องรออะไรมันไม่มีความพร้อมอยู่แล้วถ้าวันนี้ท่านบอกต้องรอให้พร้อมก่อนพี่ดาวผมจะไปเที่ยวมันไม่ได้ค่ะก็2016พี่เดียวเป็นตัวอย่างให้แล้วเที่ยวกับ World Venture ใช้เงิน World Venture นะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้แบบเป็นนามสกุลดังๆอะไรอย่างเงี้ยนามสกุลน้อยเกิดนะคะเคยได้ยินไหมคะก็ไม่ได้นามสกุลดังนะแต่ World Venture Platform ทำให้พี่เดียวเที่ยวกับ World Venture ได้196วันในปี2016ปี2017 288วันนะคะปี2018ที่ผ่านมานับแล้วมันมีปฏิทิน365วันนับได้256วันสลับตัวเลขกันนะก็ขอบคุณแพลตฟอร์ม World Venture สุดยอดมากมายนะคะที่ทำให้พี่เดาได้ท่องเที่ยวได้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ได้ไปเจอที่มันโหยมันสุดยอดมากๆเห็นแค่เห็นท้องฟ้าแค่เห็นดวงอาทิตย์ตกดินที่นี่มันสวยขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณแพลตฟอร์มของเขาอะถ้าไม่มี World Venture นะพี่ว่าพี่ก็อาจจะอยู่ในห้องหลืบดำๆกล่องสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่า Box Office
แล้วบางทีก็อาจจะมีลูก3คน10คนแล้วก็ไม่ได้ลืมหูลืมตาอยู่ในกล่องอยู่อะไรเงี้ยแต่วันนี้มีแพลตฟอร์มนี้ทำให้กำลังจะบอกว่ามันเหมือนของขวัญ1ชิ้นน่ะคริสต์มาสที่ผ่านมาใครให้ของขวัญเพื่อนบ้างนะก็วันนี้มันมาถึงแล้วของขวัญที่ท่านสามารถจะให้กับคนที่ท่านรักได้ก็โปรโมชั่น99นะอยากให้ท่านได้บอกวันนี้มันมีเวลาถึงวันที่25ไม่รู้นะพี่ดาวเป็นคนหนึ่งที่เห็นว่ามันจะ25แล้วนะถ้าท่านไม่บอกใครวันนี้พี่ดาวก็ไม่รู้ท่านไปอยู่ในหลุมไหนอยู่วันนี้ท่านต้องตื่นเต้นตื่นตัวคนหนึ่งคนที่พี่รู้สึกประทับใจตอนนั้นพี่อยู่อเมริกาประทับใจมากปรบมือกับน้องนินจาเนอะอุ้ยกระจุยกระจายเลยแบบว่าโอ้โหขนาดพี่แบบว่าอ่านไลน์ไม่ได้ตรงตามเวลาไทยแลนด์แต่เห็นชัดเจนอะนะก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ต้องปรบมือให้กับคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีเนาะก็อยากให้รักใครบอกใครถูกต้องค่ะปรบมือให้กับน้องนินจาเลข8ด้วยกันนะเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่รู้ว่ามันมีโอกาสมาท่านไม่คว้าตอนนี้และท่านคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ extend เดี๋ยวเขาก็เลื่อนให้อีกเขาเลื่อนมา2ครั้งแล้วก็น่าจะเลื่อนครั้งที่3พี่ก็ไม่รู้เขาจะเลื่อนไม่เลื่อนก็ให้ทำแบบนี้ได้ไหมมันจะถึงโปรโมชั่นวันที่5ไม่ต้องทำวันที่24นะพี่น้องวันเนี้ยฟังซูมเสร็จเนี่ยใครคือคนที่เราจะให้ของขวัญเขาโทรเท็กซ์เฮ้ยเพื่อนมันมีแบบนี้เกิดขึ้นเฮ้ยพี่เฮ้ยน้องไม่ต้องกลัวเขาโกรธเพราะท่านไม่ได้ไปยืมเงินเขาท่านไม่ได้ไปท่านจะไปให้ลอตเตอรี่เขาถูกรางวัลที่1ทุกเดือนน่ะเหมือนซาชินน่ะซาชินเป็นทริปเปิล RMD 15ล้านบาทต่อเดือนถูกยิ่งกว่ารางวัลที่1ทุกเดือนถูกไหมฮะเพราะฉันให้นั่นคือข้อ4ข้อสุดท้ายค่ะก็คือความหวังใจนะก็พี่มีเวลาอีกกี่นาทีขอดูนะกันอีก7นาทีอ่ะก็สุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายก็คืออยากฝากไว้มันจะตกม้าตายค่ะถ้าท่านไม่มีข้อนี้ก็คืออยากให้ท่านมีความหวังใจมีโฮปนะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอาจจะแบบหนูกำลังจะวันสตาร์ทูสตาร์ทีสตาร์เป็น SR แล้วแล้วทำไมหนูตกพี่อะไรเงี้ยพี่ก็อยากจะบอกว่าชีวิตมันมีขึ้นและชีวิตก็มีลงนะก็อยากให้เห็นภาพนี้ภาพที่พี่ไปเที่ยวนะเนี่ยภาพนี้เลยค่ะอยากให้หยุดอยู่ที่ภาพนี้พี่ไปนั่งดูดวงอาทิตย์ตกดินไปถึงก่อนเวลาสักประมาณดวงที่ตกดินมันแป๊บเดียวอ่ะมันช่วงเวลาแป๊บเดียวมันก็ตกแล้วแต่พี่ไปนั่งก่อน1ชั่วโมงแล้วพอมันตกดินแล้วพี่ก็นั่งอยู่อีก1ชั่วโมงรวมประมาณ2ชั่วโมงนะพี่ก็นั่งใคร่ควรวญว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้มันก็มีขึ้นแล้วก็มีลงทุกอย่างมันเป็นสถิติโอเคไหมคือบางทีมันอาจจะขึ้นลงแต่ว่าถ้าเรามีความหวังใจว่าชีวิตเรายังมีความหวังอยู่อ่ะมันทำได้สิมันปัญหามันเกิดขึ้นจากตรงนี้อย่าหมดหวังอย่าท้อแท้มันต้องเกิดคือยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่โอ้โหโนเลยมันไม่มีความหวังนะถ้าท่านไม่มีความหวังท่านก็จะไม่ทำไงแต่ถ้าท่านมีความหวังท่านก็จะทำต่อไปแล้วก็ต้องขอบอกกันว่าวันนี้เราเป็นมนุษย์กันเราไม่ใช่ลิงไม่ใช่ลิงก็ไม่ต้องถือลูกท้อนะเพราะว่าลิงมันถือลูกท้อใช่ไหมเราไม่ใช่ลิงเราเป็นคนก็อยากหนุนใจพี่เราก็อยากเป็นกำลังใจให้เพราะว่าบางวันมันก็อาจจะเป็นเหมือนฟ้ามืดครึ้มมาเลยทะเลาะกับสามีทีมงานไม่เอาบอกจะสมัครแล้วไม่สมัครหรือสมัครมาแล้วลาออกเจ็บใจบอกจะมาเทรนนิ่งเอาไม่เทรนนิ่งอีกโอ้โหบางทีมันก็เป็นฟ้ามืดอะฟ้าแบบมืดครึ้มมาเลยแต่อยากบอกว่าความเป็นจริงฟ้ามันไม่มืดทุกวันไหมฟ้ามันไม่มืดทุกวันใช่ไหมฟ้ามันก็มีวันที่สดใสมันก็มีวันที่เราเจอคนปฏิเสธอะสมัครมาแล้วลาออกบอกจะทำไม่ทำหรือไอ้คนข้างๆเราได้ซ้ำที่เราหวังใจกับเขามากเลยเพชรมากเลยคนนี้เพชรสุดๆเลยสุดท้ายเป็นกรวดอะก็ไม่เป็นไรก็ next ไงคนที่ไม่ใช่กรวดก็คือเราถูกไหมคนที่เป็นเพชรก็คือเราถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ทำต่อไปจะให้5ปีจะให้10ปีพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ถ้าท่านยังอยู่บนเดินอยู่บนสายทานนี้อยู่บนสายพานนี้อยู่บนแพลตฟอร์มนี้ท่านเป็นได้ทุกอย่างขอให้พี่เราขอเป็นกำลังใจให้อยากบอกว่ารักทุกๆคนแม้เราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยแบบ face to face แต่รักจริงๆความรักที่พี่ส่งให้พี่มั่นใจว่ามันไปถึงท่านนะถ้าท่านมีเครื่องรับแบบดีพอก็พี่ส่งแรงนะพี่ส่งเต็มที่แล้วพี่ส่งให้เท่ากันนะก็อยากบอกว่ามันเป็นเรื่องสถิตินั้นบอกไปแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะหน้าถัดไปได้เลยค่ะ ก็ขอขอบคุณที่ฟังกันอยู่นะในเวลา4นาทีที่เหลือก็อยากอวยพรแล้วกันสำหรับท่านที่ตั้งใจพี่ดาวอยากบอกว่าหนทางของการไปสู่ IMD
มันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปบางท่านอาจจะโรยด้วยกีบกุหลาบเพราะว่ามาเสร็จปุ๊บเจอคนที่ใช่แล้วปั๊บแต่พี่บอกว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยบางทีท่านมาถึงหัวพี่กว่าจะเจอสาย1เอาสาย2เอามันต้องมี3สายเอาอ่ะมันอาจจะไม่ได้เร็วปี่ขนาดนั้นแต่พี่ก็ต้องขอบอกว่าเรากำลังทำสิ่งที่ไม่ใช่มาม่าคือต้ม3นาทีแล้วมันสุกแล้วมันกินได้วันนี้เรากำลังปลูกต้นทุเรียนอยู่อ่ะนะก็อย่าเพิ่งไปเร่งมันวันนี้มันไม่โตสักทีมันไม่ได้สักทีก็มันปลูกทุเรียนอยู่น้องทุเรียนมัน7ปีนะกว่าจะออกลูกแต่เวลามันออกลูกออกเป็นร้อยเลยนะแล้วมันไม่ต้องไปพรวนดินใส่ปุ๋ยมันออกของมันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะก็อยากเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้เราเจอกันวันที่19นะพี่ไม่รู้ถ้าใครไม่ติดอะไรจริงๆนะโอ้ยขอร้องเถิดท่านผู้ชมมาเจอกันมาเจอกันวันที่19พี่เดี๋ยวมีของฝากมีของที่ระลึกแล้วก็รางวัลน่ะผู้นำในห้องเนี้ยให้ท่านตรึมอ่ะเออนะก็มากกว่ารางวัลไม่อยากเอาของมาล่อแต่ว่าก็อยากให้เจอกันน่ะนะวันที่19มกราคมนี้มีงานเทรนนิ่งใครอย่างที่ไม่ได้ลง400บาทนะพี่บอกเลยนะมันเป็นอะไรที่โหคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงเพราะท่านเจอผีแจ๊ดเจอผีอั้นเจอมนุษย์ตัวเป็นๆทุกคนที่เขามีพลังพอที่จะส่งให้ท่านถ้าวันนี้ท่านบอกไม่ค่อยมีพลังเลยค่ะพี่ขาไปรับพลังไปรับพลังซึ่งมันรับได้วันที่19นี้ง่ายๆเลยแต่ถ้าวันนี้ท่านมีพลังแล้วท่านก็ไปชวนคนเข้าด้วยนะก็ตอนเย็นเราก็จะมีงานปีใหม่นะถ้าไม่ติดแบบอะไรจริงๆที่เราขอร้องเลยก็มาสังสรรค์กันมันไม่ใช่เราไม่ได้จัดกันทุกสัปดาห์นะปีนึงก็จัดให้ท่าน1ครั้งแล้วก็เจอกันได้ก็จะได้มีความสัมพันธ์นะรูปสุดท้ายค่ะก็ที่ชอบเองนะสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่จริงโอ้ยปลามันคงเป็นปลาสีดำอย่างเดียวปลามันก็มีสีสันได้เช่นเดียวกันชีวิตเรามันก็มีสีสันได้ค่ะใครอยากจะสดใสก็เป็นปลาสดใสเราบอกกับตัวเองเราเป็นปลาแบบไหนอะใช่ไหมก็วันนี้ก็อยากให้ทุกท่านสำเร็จนะหมดเวลาแล้ว1นาทีก็ขอให้ท่านสำเร็จทุกท่านขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดน้องแอนบอกว่าอะไรคะก็พาตัวเองไปถูกต้องค่ะนะขอบคุณทุกท่านที่ฟังพี่ดาวก็ขอให้ลงมือทำก็ขออวยพรให้ท่านเจอเพชรเม็ดงามเยอะๆเร็วๆนี่คือคำอวยพรของพี่สำหรับค่ำคืนนี้แล้วเจอกันวันที่19สวัสดีค่ะขอบคุณพี่โรดโฮสขอบคุณพี่ไข่นุ้ยที่ทำสไลด์ขอบคุณทุกๆท่านมากๆแฮปปี้นิวเยียร์เจอกันวันที่19บ๊ายบายค่ะรีบออกจากห้องได้เลยค่ะ